อันนี้เป็นผัดกะเพราไข่ดาวแล้วก็เมื่อกี้เราอุ่นข้าวจนมันแข็งเกินไปเราเลยรีบเทผัดกะเพรานี่ลงไปให้มันแบบคุกลงไปมันพอจะแบบช่วยให้ข้าวที่มันแข็งเป็นก้อนหินหายแข็งไงคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ใครตู้เย็นแม่งเหมือนกับยางมันจะเสียเปิดมันเปิดออกตู้เย็นใบนี้ซื้อก่อนรุ่นนี้ด้วยจะต้องมีปัญหาของมือสูงจะต้องแจ้งเขาแล้วว่าให้มาดูเอาแก้ไขประตูมันชอบเปิดออกคุณผู้ชมประตูมันเปิดออกผัดกะเพราไข่ดาวเราดูนะทุกสองเราก็เลยเอาประสาทพิชาผัดข้าวซอยลังน้ำส่งคลิปไปก็ดูแต่เขาคงไม่ว่างดูไม่ได้ดูเขาก็เลยเอาไข่ดาวเนี่ยไปหั่นเป็นฝอยๆมันก็เลยไม่อร่อยมันต้องไข่ยาวไข่ดาวกรอบๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนี่ไปหั่นจนฝอยอ่ะหั่นจนฝอยเลยคุณผู้ชมแต่ว่ารสชาติเขาดีไม่เค็มต้องรู้ว่าแม่ไม่ชอบกินเค็มมีต้มยำไก่น้ำใสสำหรับคุณข้าวอยู่ในตู้เย็นข้าวไว้ตั้ง2อาทิตย์แล้วแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งแต่วันนี้ฝามันปิดไม่แน่นฝาประตูอ่ะเขาบอกว่ามีแผ่นดินไหวเนี่ยในรอบ100 ปีน่ากลัวนะแล้วมีหมอดูหลายคนเขาดูเขาบอกว่าเดินถึงหาครบอ่ะมันจะมีเนี่ยเดือนสิงหาคมมันจะมีภัยธรรมชาติถ้าเคยเจอพิษณุโลกไม่เคยแผ่นดินไหวอะแผ่นดินไหวแต่ว่าไม่เยอะ40 กว่าแต่วันนี้ที่ว่าบันไดเลื่อนคนเดินอะดอนเมืองใช้มาต้อง20 กว่าปีอะมันหักแต่ว่าเขาบอกไม่ได้ต้องหักมากกว่านั้นชิบหายผู้หญิงคนนี้กระเป๋าหล่นแล้วซุดลงไปขาหล่นลงไปในที่มันเป็นแบบบันไดเลื่อนแบบเรายืนแล้วมันจะไหลไปอ่ะขาหักขาขาดเลยนะตัวจริงๆก็ขาขาดเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยคุณผู้ชมก็นี่คืออินทรสมบัติเขาบอกว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกชูวิทย์ก็บอกไม่ได้เป็นนายกไปเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลชูวิทย์บอกว่าเขาวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วให้สุชาติพ่อมดดำมาเป็นประธานสภาและให้บิ๊กป้อมเป็นนายกเขาว่าบิ๊กป้อมจะได้พาทักษิณกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเขาว่ากล้ากฎหมายแล้วไงกล้ากฎหมายที่ว่าไม่ต้องติดคุกที่เรือนจำไปติดที่บ้านติดข้างนอกได้ไงเราแก้กฎหมายแล้วเห็นไหมปะเพื่อทักษิณไงเราแก้กฎหมายแล้วแล้วก็เดลี่ที่เป็นสว.ก็บอกว่าสว.เขาไม่เลือกหรอกเพราะว่าถ้าเลือกเขาไม่เลือกหรอกไม่มีคนเลือกเพราะว่าจะเปลี่ยนบัญชาติจะแก้112
เรื่องปัตตานีอีกแล้วก็วันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอยู่เคยอยู่ฝ่ายความมั่นคงกรมการรักษาความมั่นคงภายในบอกว่าถ้าใครสว.คนไหนไปเลือกยกมือให้กับพิธาจะให้ถอดเครื่องราชถือว่าไปล้มล้างการปกครองแล้วไปสนับสนุนคนที่ล้มล้างการปกครองพิธาย่าเลยตรงนี้คนในพรรคไงแล้วก็ช่ออีกมาให้สัมภาษณ์เอ้ยทำคอนเทนต์อยู่คุยกับปีดีเต้มงคลกิจบอกว่าไอ้ปีดีนั่นน่ะมันก็คือคนที่ปฏิวัติไหนพวกมึงบอกไม่ชอบปฏิวัติทำไมมึงมาสนับสนุนคนที่ปฏิวัติคุณไรเล่ามันติดตกอ่ะเป็นไรเล่าในติ๊กต็อกแล้วคนเขาก็บอกว่าเออทำไมวันที่3กรกฎาคมรอสิพระองค์ท่านจะเสด็จรัฐสภาเปิดพิธีทำไมมีชื่อประยุทธ์ร่วมอยู่ด้วยอ้าวก็ยังรักษาการอยู่ก็เขาเป็นนายกรักษาการอยู่ไงเขาก็ต้องมาต้อนรับเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านสิบอกว่าประยุทธ์ไม่เกี่ยวประยุทธ์ไม่ได้เป็นสาวต่อแต่เขาเป็นนายกรักษาการวันนี้ต่อเต้เรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงภาค4บอกว่าในฐานะที่ตนเป็นกรรมาธิการทหารมา4ปีให้ดำเนินคดีกับพรรคการเมืองจะนำพรรคทั้งหมดหรือจะโดนยื่นยุบพรรคตอนนี้ต่อเต้เพราะอะไรเพราะริ้วล้อมันไงไม่ว่าจะเป็นช่อไม่ว่าจะเป็นปิยะบุตรไม่ว่าจะเป็นโรมรังสีมันแต่ละอย่างไงดูนโยบายของเขาสิผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาเป็นห่วงเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราอนุรักษ์กันมาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอ่ะก็จะมาเปลี่ยนแปลงล้างสมองเด็กให้เด็กเป็นคนก้าวร้าวไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ฝ่ายอนุรักษ์เขารับไม่ได้เขายอมไม่ได้ไงแล้ววันนี้คนก็ไปถามกกต.กกต.บอกว่าของเขามีอำนาจแค่ดำเนินคดีอาญาต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอาจจะเป็นส.ส.ส่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกกต.ส่งอาจจะเป็นส.ว.ส่งก็ได้ใครก็ส่งเรื่องได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องเป็นกกต.ส่งเป็นต้มยำไก่พี่แขกวันข้าวก็แถมมาให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะยังไม่ได้กินก็เลยวันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ไปอ้าวชิบหายประตูตู้เย็นมันเปิดแล้วมันจากน้ำแข็งอ่ะแข็งกลายเป็นละลายก็เลยรีบเอามาต้มกินเลยเดี๋ยวมันเสียยังไม่เสียอร่อยอยู่
ฝ่ายความมั่นคงไงเขาเก็บหลักฐานได้หมดเลยเขาดำเนินคดีนะเขาขอศาลออกหมายจับเลยพรรคการเมืองอ่ะแกนำพรรคโดนเลยเขาเรียกบุญมีแต่กรรมบังไงบุญมีแต่กรรมบังคนจนน่ารักสวัสดีจ้ะแม่ผัวฉันตอนนี้ลูกชายเธออ่ะได้ลูกสะใภ้ใหม่สวยน่ารักเนี่ยเป็นนางเอกช่อง8นางเอกดังด้วย แล้วลูกชายจะฮอตมากตอนนี้คว้านางเอกเป็นกิ๊กเลยนะไม่ใช่กิ๊กเด็กเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคู่จิ้นคู่จิ้นคู่จิ้นหวานใจน่ารักภูมิใจหรือเปล่าน่ารักด้วยแฟนใหม่ของแจ็คแฟนฉันเนี่ยเป็นนางเอกช่อง8นะน่ารักด้วยหน้าตาสวยกันใจน่ารักภูมิใจมากเลยว่าลูกชายได้นางเอกอะแล้วหน้าตาน่ารักด้วยแล้วดูสิหน้าแจ็คแฟนฉันมีความสุขมากเลยแจ็คเลยหล่อมากเลยคู่จิ้นเป็นนางเอกช่อง8อะคิดดูกันละกันว่าแจ็คหล่อขนาดไหนอะแจ็คร้องเพลงเพราะมากง่ะง่ะต้มยำไก่ผัดกะเพราไข่ดาวนี่ไงแน่ให้คุณผู้ชมอันนี้ก็ให้มาฟรีแต่อันนี้จะซื้อตอนเช้าฉันให้คนไปซื้อข้าว10 บาท2 ถุงแล้วก็ผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยของเมื่อวานเหลือกับไอ้ผัดพริกเกลือเต้าหู้ทอดก็เลยให้เขาซื้อข้าว10 บาทตรงๆมากินยังมีไอติมอยู่นะไอติมแล้วก็ข้าวเหนียวอยากสดร้อนวันนี้มดดำกลัว FC ติ่งส้มจะด่ารีบออกมาพูดเลยบอกว่าเขาว่าสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นนายกนะให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเพราะได้คะแนนอันดับ1เขาตึงส้มเขาไม่ด่าก็หมดดังไงเป็นไวรัลใน TikTok เลยตอนที่พ่อมดดำโดนดำเนินคดีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ว่าปรับจบไปแล้วแต่พอจะมาเป็นประธานสภาติ่งส้มไม่พอใจไงติ่งส้มไม่พอใจไงมดดำก็เลยในฐานะพิธีกรกลัวเรตติ้งจะตกนะก็เลยต้องรีบออกมาพูดเลยว่าโดยส่วนตัวและสนับสนุนให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลก่อนเพราะเป็นพรรคที่ได้คะแนนอันดับ1หมาจ่าผู้จัดอาการช่อง9นะเมื่อก่อนมาแกเขาเข้าข้างพรรคเก้าไกลนะหลังเลือกตั้งมาเขาเข้าข้างพรรคเก้าไกลแต่ปอรมรังสิมันบอกว่าจะเปลี่ยนวันที่5ธันวาเป็นวันชาติไปเป็นวันที่24มิถุนาโหยหมาแกโกรธมากเลยแบบทำเรื่องไร้สาระกับช่อด้วยอยู่นิ่งๆเป็นไหมหาเรื่องมันไม่ได้ช่วยอะไรประชาชนวันนี้โดมก็เลยมาพูดบอกว่าทุกคนเข้าใจเพจเขาอยากให้วันที่5ธันวาเนี่ยเป็นวันพ่อของรัชกาลที่9
ป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาวันที่ของรัชกาลที่9แล้วก็ให้24มิถุนายนออกเป็นวันหยุดอีก1วันพวกเราก็จะได้เพิ่มวันหยุดอย่างเงี้ยอันนี้โรมออกมาแก้ตัวนะแต่จะบอกโรมเลยว่าการที่มีวันหยุดบ่อยๆอ่ะคนที่เป็นนักธุรกิจเขาไม่ชอบอ่ะฉันก็ไม่ชอบหยุดมากไปจนเจ๊งไม่ได้ชอบเลยไม่ชอบถ้าหยุดมากเกินไปคนที่เขาจะมาตั้งโรงงานมาลงทุนเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าวันหยุดอ่ะพอเราให้คนงานมาทำเราต้องจ่ายค่าแรงมันสองแรงอ่ะมันทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้ามันแพงขึ้นรู้หรือเปล่าเป็นต้มยำไก่น้ำใสไงซุปไก่ซุปไก่ต้มยำไก่น้ำใสแล้วเขาก็ใส่เห็ดเข็มทองเราจะไปเอาไอติมมากินละกินไม่หมดเดี๋ยวนี้แม่กินข้าวน้อยลงเดี๋ยวไปเอาไอติมแป๊บนึงจริงมันมีข้าวเหนียวนะแต่ขี้เกียจเดินขึ้นไปเอาต้องเอาแล้วมาอุ่นมันจะเสียเวลาไงไอติมทุเรียนอร่อยมากไอติมเจ้านี้อารมณ์ดีเป็นไอติมทุเรียนอร่อยมากนี่คุณผู้ชมเนี่ยเจ้านี้ก็ทำไอติมอร่อยเอามาให้แม่มีรสกาแฟโบราณกับรสทุเรียนแต่จริงๆหนูชอบกินทุเรียนกับมะม่วงอ่ะชอบกับไอติมมะพร้าวกับกะทิอ่ะก็พวกกาแฟอะไรไม่ชอบวันนี้เขาไอ้เจ้าก็ไอติมอารมณ์ดีเจ้าเนี่ยแบรนด์อารมณ์ดีนะเขาซื้อสลิมดิ้งไทยทีของแม่10ห่อ 1,500 โอนเงินมาเลยแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกเขาจะให้ลูกน้องเขามาเอาพรุ่งนี้ไอติมเขาอร่อยมากไอติมอารมณ์ดีไงเขาคุยเตยคาไทยแม่10ห่อ 1,500ชาไทยแม่ขายดีทำเสร็จวันที่21นะขายมาจนถึงวันที่29 8วันน่ะส่งวันละ10,000บ้าน10,000บ้าน80,000บ้านแล้วขายดีมากทุกคนบอกกินแล้วบอกอร่อยมากแล้วคุณพี่ที่อยู่สุหายก็รถซื้อไปขายมาเลเซียวันนี้ก็สั่งชาไทยแม่อีก100ห่อ100ห่อมันจะพันตองเล็กไงสั่งไปขายที่มาเลเซียนะเขาบอกว่าลูกสาวเขาชอบมากเลยเขาบอกว่าลูกสาวเขากินสลิมลิงไฟเบอร์ลูกสาวเขาบอกอร่อยมากเราก็ดีใจอ่ะเพราะว่าคนกินของเราใช่ไหมแล้วบอกว่าอร่อยเราดีใจอ่ะมีคนบอกแม่กินไอติมอะไรอยากกินอ่ะเขาส่งนะเขาส่งทั่วกรุงเทพนะส่งฟรีด้วยนะเนี่ยโทรไปก็แล้วกันเนี่ยเจ้านี้แหละไอติมข้าวอร่อยไอติมทุเรียนไอติมมะม่วงอร่อย
แล้วก็ไอติมมะพร้าวอ่ะแล้วก็ไอติมแบบโบราณน่ะแบบว่ามีใส่ลัดช่องอะไรพวกนั้นน่ะอร่อยของเขาอร่อยเขามีไอติมมันม่วงไอติมเผือกหอมฉันรีบเอาไอติมเข้าตู้เย็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอะไรรู้ไหมมันละลายหมดแต่ว่าไอข้าวผัดกะเพราเหลือหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเททิ้งแล้วมันจะบูดเพราะมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ต้มยำเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นเพราะว่าไอ้น้ำแข็งอ่ะฝาประตูตู้เย็นเนี่ยมันเปิดฉันยังไม่ได้เรียกเข้ามาซ่อมไงฉันว่ายางมันคงจะสึกอ่ะของมิซูอ่ะชลน่านภูมิทำแจงตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยขอไม่ใช่แข่งชี้เป็นสิทธิ์พรรคอันดับหนึ่งตัดสินใจจะให้หรือไม่ยันร่วมจับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลเหตุถูกมัดด้วยอนัตประชาชนถึงอยากออกไปแต่ออกไปไม่ได้แม้เป็นสิทธิ์ที่จะออกไปแต่ถูกประชาชน25ล้านเสียงมัดเพื่อไทยก้าวไกลให้ติดกันเบียดพ่อแม่เราจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธย้ำเสียงประชาชน25ล้านคนสำคัญที่สุดพูดอะไรเนี่ยชลน่านแปลกๆนะชลน่านพูดอะไรอ่ะแปลกๆใครเป็นประธานสภาก็พ่อไอ้มดดำไงก็ฉันบอกพวกแกมาเป็นเดือนแล้วบอกว่ามดดำมาไปหาทักษิณไปหายิ่งรักไปไลฟ์สดกับยิ่งรักที่สิงคโปร์ไม่เห็นเนี่ยหน้ามดดำมาไปขอตำแหน่งนี้ให้พ่อมดดำไปกับแจ็คแฟนฉันไงแจ็คแฟนฉันไปด้วยเนี่ยไปสัมภาษณ์ทักษิณเลยไปสัมภาษณ์ยิ่งรักเลยแจ็คแฟนฉันน่ะไปกับมดดำไงนกสินใจประกาศจุดยืนยืนถวายความเคารพในโรงหนังเหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนข้าราชการสาวรีวิวชีวิตใช้เงินเดือน 15,000 บาทให้อยู่รอดวางแผนดีมีเงินเก็บก็หางานทำเพิ่มเลยก็ดูตะกล้องนั่นน่ะเป็นข้าราชการมา13ปีเงินเดือนแค่ 15,000 นะมันทำมา13ปีนะไม่พอแดกนะนั่นน่ะต้องตัดผมทุกอาทิตย์ต้องมีเน็ตใช้ขับรถเติมน้ำมันไปกลับวันละ100โลบ้านมันอยู่ไกลบางบัวทองเลยเซ็นทรัลเวสต์เก็บไป10กิโลไม่พอแดกที่ไหนค่าน้ำมัน 6,000 เดือนนึงค่าตัดผม 1,700 ค่าเน็ตค่ามือถือเป็น 8,000แล้วมันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่บ้านมันแล้วมันต้องแดกอีกอ่ะทุกวันนี้มันก็ประหยัดเอาข้าวจากบ้านใส่กล่องมากินเวลาหิวมันกินอะไรรู้ไหมบอกแม่เวลาหิวผมก็ไปซื้อเซเว่นเนี่ยข้าวที่เขาแช่เย็นแล้วอุ่นเนี่ย38 บาทเพราะมันเป็นอิสลามไงมันแบบมันก็กินอาหารที่แบบอิสลามกินได้อ่ะอาหารแช่เย็นในเซเว่นเนี่ยแล้วอุ่นไมโครเวฟในเซเว่นเนี่ย38 บาทบอกว่าถ้าไปกินอย่างอื่นมันแพงไง60-80-101ยิ่งแถวประตูน้ำนี่ยิ่งแดกไม่ได้เลยผัดซีอิ๊วจานหนึ่ง95 บาทขนาดรถเข็นข้างถนนนะคุณผู้ชมแถวประตูน้ำบ้านฉันนี่แหละแล้วถ้าหน้าแพทตินัมแม่งขาย600-700จานหนึ่งมาขายต่างชาติไงก็วันนั้นนักข่าวอ่ะอีสีพายมันไปเที่ยวแพทินัมแล้วมันกินน้ำมะพร้าวปั่นหน้าแพทินัมที่เป็นซุ้มๆขายมันโดนน้ำมะพร้าวปั่นไปแก้วหนึ่ง290อีสีพายแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วมึงไปกินทำไมอ่ะมึงก็ไม่เอาสิบอกแม่หนูหิวน้ำหนูรีบไงพอมันส่งให้ก็รีบดูดเลยพอมันบอก290หนูดูดไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่อยากทะเลาะกับเขาก็จ่ายมันไปขายน้ำมะพร้าวเหี้ยอะไรมะพร้าวปั่นเนี่ยแบบขาย290แก้วนึงอ่ะ
ไว้ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นซุ้มๆเนี่ยก็มีแต่ต่างชาติกินคนไทยใครจะไปแดกผัดไทยกุ้งแม่น้ำจานนึง450นะใครอย่าเผลอไปแดกนะแต่เขามีติดราคานะฉันไม่เคยแดกหรอกกูไปแดกบุฟเฟ่ไม่ดีกว่าเหรอสุนารีประกาศข่าวร้ายซ้ำสองเลิกวาลเตอร์สามีฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วแล้วก็พี่สาวมาตายอีกมีผัวหนุ่มนี่มันอยู่กันไม่ยืดเลยนะมีแต่พี่ชอตคนเดียวเนี่ยพี่ชอตที่อยู่กับแฟนเด็กเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกหลายปีแล้วแต่เนี่ยไม่ยืดอีกแล้วแล้วก็มาไอ้คนนึงอ่ะที่นางเป็นนางสาวไทยอ่ะชื่ออะไรนะที่เป็นนางสาวไทยอ่ะที่ผัวไปเป็นเด็กอะไรอ่ะบาร์โฮสอ่ะแล้วนางไม่พอใจเลิกอ่ะแล้วผัวมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อบอกว่านางเอารถไปทำให้มันไม่มีรถใช้ทำให้มันเนี่ยไม่ได้ผ่อนรถไม่มีเงินผ่อนรถอ้าวอะไรอ่ะชุติมาชุติมาทำให้นางไม่มีเงินผ่อนรถอ้าวก็มึงอยู่กับเขาเขาเลี้ยงดูมึงอย่างดีอ่ะมึงทำไมไม่ทำตัวดีๆล่ะมึงก็รู้ว่าเขาเป็นอดีตนางสาวไทยเขามีอาหารเสริมขายแล้วมึงมาเลิกกับเขาว่ะมึงไปเป็นบาร์โฮสอ่ะเขาก็ขายหน้าสิจริงอยู่ไอ้พรรคก้าวไกลมันอยากให้พวกที่ค้าบริการขายบริการทางเพศว่าถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันเป็นรัฐบาลแต่กฎหมายผู้ชายขายตัวแบบบาร์โฮสมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายเขียนว่าผู้ชายขายตัวแล้วผิดค่ะนะบาร์โฮสอ่ะมึงก็อย่าทำเลยทำแล้วทำให้เขาขายหน้าเขาอุตส่าห์พาไปออกงานพามาแถลงข่าวแล้วจู่ๆมึงก็ยังไปทำงานอาชีพเดิมมึงก็เปลี่ยนมึงก็มาขอโทษชุติมาแทนที่มึงจะไปขอไปร้องเรียนกระเสือให้เขาเสียชื่อเสียงพรุ่งนี้ชุติมาเขาจะแถลงข่าวยิงแม่ก็เปลี่ยนสันดานเลยแล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วมาช่วยเขารีวิวขายอาหารเสริมไม่ดีกว่าเหรอมึงไปจากชีวิตเขาแล้วมึงจะให้เขามาผ่อนรถให้มึงเหรอเขาบอกโอ้โหใช้มาแล้ว27ปีทางเลื่อนสนามบินดอนเมืองพร้อมเปลี่ยนใหม่ปี2568ต้องเปลี่ยนตอนนี้แล้วไม่ต้องรอถึง2568หรอกมีคนหนึ่งขาขาดอ่ะอันนี้ให้ฟ้องเลยนะเรียกค่าเสียหายเขาไปเลย50ล้านน่ะโอ้ยต้องกลายเป็นคนพิการน่ะเขาบอกสิริกัญญาร่วมเฟรมเสียนิดอุ้งอิงหมอมิงยิ้มชื่นมื่นทำงานต่อไม่รอแล้วนะก้าวไกลเพื่อไทยหนุ่มกนาเชิดดราม่าถูกวิจารณ์พฤติกรรมพี่ชายขึ้นคอนเสิร์ตรัวๆเดี๋ยวนี้ยิ่งดังคนยิ่งจ้างนะรู้ป่ะเนี่ยดูเนี่ยยิ่งดังคนยิ่งจ้างยิ่งดังยิ่งคนยิ่งจ้างฮะก็อีหมอปลายมันก็ทาอยู่เรื่อยอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะที่ยังไม่ได้ชัดชาติยังไม่ได้เป็นผู้ว่ามันก็ไปทายออกรายการทีวีบอกว่าหน้าคุณน้าหน้าปุบปุบแล้วพอเลือกตั้งออกมามันก็บอกว่านายกคนนี้จะหน้าใสเหมือนเด็กและตอนนี้พอมันมีคนออกมาบอกพิธาไม่ได้สวไม่เลือกอ่ะนางก็เปลี่ยนอีกละหมอปลายมันทายถูกต้องที่ไหนเราสรยุทธ์บ
ปอกเปลือกทุเรียนกินเองปอกทุเรียนกินเองบาดมือเลยต้องไปพบแพทย์อะไรเนี่ยเปลือกทุเรียนบาดมือไงพูดถึงทุเรียนฉันยังมีทุเรียนเหลืออยู่เลยเดี๋ยวไปเอาลงมากินดีกว่าเดี๋ยวไว้นานแล้วมันเน่าคือแกะใส่กล่องไว้ให้ตากล้องไงให้ตากล้องแกะใส่กล่องเพราะว่าแม่แกะไม่เป็นชีวิตนี้ไม่เคยแกะทุเรียนแล้วตากล้องเขาแกะใส่กล่องแล้วชาติเย็นให้แม่ไงแล้วเมื่อวานแม่ก็ลืมกินเดี๋ยววันนี้ไปเอามากินดีกว่าเอามากินดีกว่าเดี๋ยวมันเสียหมดคุณผู้ชมซื้อมาตั้ง 2,500 นะทุเรียนเนี่ยรักลูกน้องไงแต่ก้องชอบกินทุเรียนไงมันจนมันไม่มีปัญญาซื้อกินหรอกฉันก็ซื้อให้มันกินไงพอดีวันนั้นไปนั่นไงไปที่เชฟตุ๊กตาไงแล้วเขาซื้อทุเรียนมาขายไงเชฟตุ๊กตาปลาละอูโคตรแพงโลตั้ง350คุณผู้ชมฉันซื้อเขา2ลูก 2,500 นะแล้วก็ให้ช่างแต่งหน้ากับตากล้องไปแบบกินส่วนฉันกินเองลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ในเนี่ยนี่คุณผู้ชมใส่กล่องนี้ใส่กล่องนี้นี่กินไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมีอะไรหล่นลงไปเนี่ยนี่คุณผู้ชมนี่มันเป็นแบบนี้แบบกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเนื้อเยอะทุเรียนป่าละอูเม็ดนิดเดียวกับแพงคนจนไม่มีปัญญาซื้อกินหรอกสองลูก 2,500 เนี่ยคุณผู้ชมกรอบนอกนุ่มในไงเนี่ยแพงมากสองลูก 2,500 ทุเรียนอ่ะแพงมากฉันไม่แกะเลยทุเรียนไม่ฉันแกะมันให้ตะกร้องแกะใส่กล่องแล้วเราก็แช่ตู้เย็นน่ากลัวมากนะใครที่ไปแบบดอนเมืองอ่ะทางเลื่อนอ่ะอย่าไปเดินเลยเดินพื้นปูนอ่ะเหนื่อยหน่อยก็โอเคอ่ะจู่ๆเนี่ยขาขาดไปข้างหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมคิดดูกันแล้วกันเนี่ยเขาบอกปี62ก็เจอแบบนั้นแต่ว่ารองเท้าลำไพบอกขอไม่ไปปูมันถ้าไปตากแห้งพื้นที่บางพื้นที่มันก็ปลูกไม่ได้ก็ตะก้องอ่ะฉันให้มันไปปลูกตายหมดเพราะดินมันเค็มดินมันเค็มคุณผู้ชมอ
ขาบอกจากอาการท้องเสียล่าสุดต้องตัดมือเท้านะนี่อยู่ๆดำแบบนี้เลยเขาบอกติดเชื้อนี่มันน่ากลัวมากเลยเนี่ยแค่ท้องเสีย20กว่าครั้งอ่ะเนี่ยเนี่ยดูสิคุณผู้ชมเนี่ยมาจากอาการติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่งจากไวรัสชนิดหนึ่งน่ากลัวมาก มีคนบอกว่าเป็นห่วงแม่เมื่อเย็นบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยฉันมีตัวช่วยจ้ะนี่สลิมดิ้งไทยทีซองละ200บาทค่าส่ง110ห่อ 1,500 ส่งฟรี100ห่อ 10,000 แต่อันนี้ไม่ส่งฟรีโปรหมดแล้วนะถ้าซื้อ100ห่อ 10,000 นี่ต้องมีค่าส่ง 1,000 นะไม่งั้นฉันขาดทุนเพราะฉันขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วอันนี้ค่ะชาไทยคุมหิวคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานเบาหวานความดันกินได้นะคะนี่มีสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมนี่สารสกัดจากโกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิมเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวอาเชโลราเชอรี่ผงชาดำมีประโยชน์ต่อร่างกายลดความอ้วนทำให้หน้าเด้งนมเด้งรูฟิตป้องกันโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานความดันบำรุงหัวใจบำรุงสายตาแล้วก็ละลายไขมันในเส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้เราไม่เป็นโรคหัวใจละลายไขมันในเส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้เราไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหม่อมเปิ้มจัดเต็มสวนปากส้มชี้24มิถุนาไม่ใช่วันชาติสาธารณราษฎรแค่อยากปฏิเสธราชวงศ์จักรกีหม่อมเปิ้มก็มีเชื้อเจ้านะจะบอกคุณผู้ชมรู้เขาเป็นหม่อมราชวงศ์ไงเขามีเชื้อเจ้าผู้อำนวยการดอนเมืองบอกว่ายังตอบสาเหตุไม่ได้ทางเลื่อนดูดขาขาดไม่ได้มีเซ็นเซอร์รุ่นใหม่เหมือนสุวรรณภูมิก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนสิรัฐบาลก็เปลี่ยนสิคะรัฐบาลโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะเต๋อไม้เรียวในมือสั่นไม่เปิดโหมดเดอร์แอบนุ่งบิกินี่ลายปลาดาวตัวจิ๋วอวดความแซ่บริมสระน้ำนางผอมมากนะนางผอมเกินไปนะฉันว่านางผอมเกินไปนะเนี่ยอย่างกับกระดาษเลยอ่ะเอวนางนี่อย่างกับกระดาษผอมเกินไปผอมเกินไปคุณผู้ชมอันนี้จะซื้อเช่าเครื่องทำน้ำแข็งจะมาเก็บเรา 2,400 ค่าติดตั้งจะเก็บเงินมาจำ 12,000จะเก็บค่าเช่าเดือนละ 3,600 ฉันเลยบอกว่าไม่ต้องเก็บค่ามัดจำได้ไหมไม่ต้องเก็บค่าติดตั้งได้ไหมเอาเก็บค่าเช่าลดเป็นเดือน 2,000 ได้ไหมเดี๋ยวไปถามเจ้านายแล้วก็หายหัวไปเลย
จะซื้อเครื่องทำน้ำแข็งแต่เราไม่ซื้อเราเช่าไง แบบถังนึง60กิโลเผื่อว่าเราจะได้มาใช้ประโยชน์เผื่อร้านข้างล่างลูกชายจะเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยจะได้เอาไปใช้ไงเอชุติมาหลังโดนอดีตแฟนหนุ่มร้องเพจสายใหม่ต้องรอดว่าไม่ส่งค่ารถและบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทส่วนเจ้าตัวถูกดำเนินคดีโดยผู้จัดการส่วนตัวเอแจ้งว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ตอนนี้และเอยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีเดียวนะคะแล้วเจอกันค่ะตอนนี้นางสวยมากเลยน้ำหนักนางลดไป20กิโลเนี่ยเอเนี่ยน้ำหนักนางลดไป20กิโลเดี๋ยวฟังพรุ่งนี้แหละว่าทำไมก็มึงเลิกกับคำใจก็จ่ายเหรออแล้วก็ไอ้ผู้ชายที่ไปออกโหนกระแสแล้วบอกว่าผู้หญิงหลอกว่าเป็นข้าราชการแต่พอไปดูแล้วไม่มีแล้วหลอกเอาเงินเข้าไปเป็นล้านที่ว่าจะไปซื้อที่ดินลังวัดอะไรมาแล้วไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งก็คุณให้เขาโดยเสน่หาเป็นผัวเมียกันแน่แล้วก็อยู่ด้วยกันเยกันมาไม่รู้เป็นพันครั้งแล้วชาวบ้านแตกตื่นสาวหัวร้อนกระทืบเบนรู้เบื้องหลังแห่สงสารบอกรอวันนี้มา3ปีเพิ่งจับได้หัวไงพาเมียน้อยนั่งรถเที่ยวไงนางก็เลยขึ้นไปเหยียบกระจกแตกหน้ารถอุ้ยรถเป็นคันตั้งหลายล้านทำไมมันเหยียบทีนึงแตกเลยเหรอวะคือมันมีแบบ2กิโลแต่อันนี้มันทำได้วันนึง60กิโลแต่ที่ฉันจะซื้อที่ว่า19,000เนี่ยมันทำได้วันนึง20กิโล24ชั่วโมงครั้งนึงจะได้แค่น้ำแข็งแค่8แก้วแก้วเล็กๆนะไม่ได้แก้วใหญ่มันไม่พอเพราะเราต้องใช้เยอะไงซื้อมาแล้วก็อยากจะได้ดีๆแต่มันแพงมากอะซื้อไม่ไหวเต๋อเชิญยิ้มแอดมิด ICU กลางดึกหลังเกิดอาการเบาหวานขึ้นมีเลือดออกในช่องท้องมีร้านข้างล่างฉันมีตู้เย็นตั้ง4ลูกร้านข้างล่างอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปไงเพราะว่าลูกชายเราอ่ะมาทำงานน่ะมันมาเปิดร้านสายอ่ะมันขี้เกียจเมื่อวานนี้มันนอนตื่นสายลูกมันไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งคู่เลยนะล้นฟ้ากับเกินฟ้าฉันถามมาอ้าววันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบ่ะใช่นอนตื่นสายดูเด็กมันแย่มากอ่ะพ่อแม่มันน่ะไม่ตั้งนาฬิกาปลุกไงนอนตื่นสายจนลูกไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งคู่เลยแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022สวยงามสง่านี่ในชุดไทยนี่ๆนางแต่งชุดไทยแล้วสวยมากงามสง่ามากแอนนาเสืองามเอี่ยมไงปีนี้แม่ปุ้ยนางงามสวยๆทั้งนั้นเลยนี่4คนนี้คนไหนจะได้ที่1ถ้ายืนลงไปรูปร่างสวยที่สุดก็เป็นวีนาซิงนะแต่หน้าสวยที่สุดสวยจริงสวยตะโกนเนี่ยแอนโทเนียแอนโทเนียเ
ท็อป5มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีนี้นะไม่รู้คนไหนจะเป็นที่1อ่ะสวยมากหน้าแบบสวยแบบสวยจึ้งสวยแพงสวยงามอย่างมีคุณค่าสวยจักรวาลปีนี้ปีทองแม่ปุ้ยนางงามนางสวยๆทั้งนั้นเลยนักศึกษาแพทย์วัย24ปีพัดตกอาคารย่านสีลมเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนนะพัดตกบางทีกินยาไงกินยาเยอะๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราบินได้ไงวิชัยทองแตงอดีตพ่อมัดตลาดหุ้นไทยคนนี้รวยมากนะคนนี้รวยมากเลยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพญาไท1พญาไท2พญาไท3นะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สุดจะเล่น investment นะผมจะแนะนำเสมอว่าต้องอ่านเทรนด์ของครับผมเข้าไปบรรยายในคลาสบางคลาสที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สุดสถานการณ์หุ้นบ้านเรายังไม่น่าไว้วางใจเวลาผมเข้าไปบรรยายในคลาสบางคลาสที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเล่น investment นะผมจะแนะนำเสมอว่าต้องอ่านเทรนด์ของธุรกิจให้ชัดเจนแต่ที่สำคัญคืออยู่ต้องขยันที่จะอ่านวิเคราะห์ของ researcherคือที่ผ่านมาผมก็เล่นหุ้นตามกระแสผมถึงเรียกว่าเรียกว่าแมงเมาผมไม่อายเลยที่คนจะเรียกผมว่าแมงเมาในยุคก่อนนะด้วยเทคนิคกระแสรุ่นเล่นหุ้นเหมือนเล่นการพนันแม่เคยเล่นแม่เล่นวันหนึ่งเสีย20ล้านเนี่ยกดผิดตัวแป๊บเดียวเจ๊งเลย4ล้านกดผิดตัวสวยหนักโบสุดเซ็งทริปต่างแดนกระเป๋าเดินทางบัตรเครดิตหายอเล็กโดนล้วงมือถือเขาบอกแม่สรุปหวยของแม่ที่ซื้อไว้หน่อยครับเดี๋ยวมาให้ดูซื้อกับหงทองแหละมันบริการดีชั่วโมงนึงก็โอนเงินมาให้ไม่หักค่าธรรมเนียมเลยวันนี้ฉันจะไลน์ไปสั่งเขานะ376ไม่มีที่พิธาใบ้อ่ะ256ฝาลงของหลวงปู่แสงก็ไม่มีสรุปหวยอีกทีนะเผื่อใครจะซื้อทันอันนี้จ้า90เนี่ยเป็นพระชนมายุของ 5,000 ปีคือเศรษฐกิจปีนี้90ปี2490เนี่ยเป็นพ.ศ.เกิดของหลวงปู่แสงฉันก็เลยซื้อเลขชุดมาส่วนอันนี้นะคะ6169916เป็นบ้านเลขที่ของเชฟตุ๊กตาครัวยี่สานนะบ้านเขาอะแบบว่าบ้านเขาเป็นเรือนไม้ตั้ง200ปีแล้วแบบว่าดูละเอียดมากก็เลยไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วเราก็เลยซื้อบ้านเลขที่เขาอะ 16/19 อันนี้ก็คือรถขนศพสรีระอังคารของหลวงปู่แสงมัน5980แต่ฉันซื้อไม่ได้ไงฉันก็เลยซื้อเป้80เลขชุด80เลขชุดแล้วก็ซื้อ98นะแล้วก็พระสังฆราชไงครบรอบเมื่อวันที่26อ่ะครบรอบ8รอบไงก็80ไง98นี่ก็หลวงปู่แสงบางคนก็บอก99บางคนก็บอก98บางคนก็101อ่ะ95 95นี่ก็คือว่าพระเจ้าวาดวัดเขาตะแบกที่ฉันไปถ่ายทำรายการให้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอ่ะอายุ59ปีฉันซื้อที่วัดกันแล้ว2ใบเลขชุดอ่ะ59แล้วนี่ก็ซื้อกับกัน95ส่วน619เนี่ยหลวงปู่แสงตายวันที่19เดือนมิถุนายนฉันก็เลยซื้อเลขชุด619ส่วน94เนี่ยหลวงปู่ปานเกจิอาจารย์ชื่อดังตายตอนอายุ94ฉันก็เลยซื้อเลขชุด94ส่วน75เนี่ยเป็น
ป็นหลวงปู่แสงบวช 75 พรรษาส่วน913 913เนี่ยนี่ๆ913อันนี้913เนี่ยหลวงปู่ตายตอนทุ่มนึงไง 19:13 นาทีแต่ฉันซื้อ19ไม่ได้ก็เอา913เฉยๆแหละ2467 2467นี่เป็นพ.ศ.เกิดของหลวงปู่แสงเลยนะ2467ฉันซื้อได้เลยส่วน31นี่ก็คือพรรคเก้าไกลไงฉันก็ซื้อตามพิธามันซื้อ831แต่ฉันได้231ฉันก็เลยซื้อเลขชุดมา4ใบ31อ่ะพรรคเก้าไกลไงเลขหน้าคือวัดหลวงปู่ปั่นตายตอนอายุ90ไงฉันซื้อเลขชุดตั้ง5ใบเลยนะเนี่ย1 2 3 4 4ใบไว้4ใบ31อ่ะซื้อเลขชุดตั้ง4ใบเขาบอกแม่จะซื้อลอตเตอรี่ซื้อยังไงคะเดี๋ยวโพสต์ให้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโพสต์ให้ค่ะเดี๋ยวโพสต์ให้ค่ะโพสต์ลิงก์ให้ไงฉันไม่ได้ขายฉันซื้อเขาฉันไม่ได้ขายเดี๋ยวฉันโพสต์ให้เดี๋ยวนี้เลยโพสต์ลอตเตอรี่ฉันโพสต์ให้เดี๋ยวนี้เลยลอตเตอรี่ฉันซื้อหลายครั้งไงฉันซื้อหลายครั้งนี่ฉันโพสต์ให้เดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยฉันโพสต์ในเพจละเดี๋ยวฉันจะสอนเข้าไปแล้วทำยังไงพี่ทามันซื้อ2รอบ31มันก็ซื้อรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะรู้สึกว่ามันจะไปขอบคุณที่จังหวัดไหนอีกก็ไม่รู้นี่คุณผู้ชมอันนี้ฉันโพสต์ในเพจแล้วนะเนี่ยมีลิงก์เนี่ยเห็นลิงก์มั้ยเห็นลิงก์หรือเปล่านี่คลิกลิงก์เข้าไปเลยคลิกลิงก์เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณน่ะใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนน่ะมันขึ้นมานี่คุณผู้ชมก็ซื้อได้เลยไงก็กดไปที่สมัครรับข่าวสารนั่นน่ะคุณผู้ชมก็ซื้อได้เลยซื้อได้เลยนะโอเคนะจ๊ะ